ผมโค้ชไก่ครับธนกรภาษีครับโค้ชผู้ฝึกสอนทีมพัฒนา FC พัฒนา FC อยู่ในโซนไหนครับตะวันออกล่างครับเป็นอย่างไรบ้างครับความพร้อมตอนนี้ประมาณ 80% นะครับซึ่งตัวผู้เล่นก็เกือบครบแล้วครับมองคู่แข่งขันในโซนเป็นอย่างไรบ้างครับน่ากลัวทุกทีมครับเราไม่ประมาทครับเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยซึ่งปีนี้เนี่ยซึ่งเขาไม่จำกัดในผู้เล่นที่ไม่ได้เล่นในปีนี้นะครับซึ่งแต่ละทีมเนี่ยก็จะมีตัวผู้เล่นในระดับที1ถึงที4ที่เล่นปีที่แล้วสามารถเล่นในปีนี้ได้ทั้งเราไม่ประมาทครับในปีนี้มีการเปลี่ยนกฎเรื่องผู้เล่นเพราะฉะนั้นพัฒนา FC เองเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเยอะไหมครับจากปีที่ผ่านมาก็เสริมเติมผู้เล่นเพื่อให้ความสมบูรณ์ของทีมเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเข้าชิงในโซนตะวันออกเราก็พลาดไปนะครับในปีนี้เนี่ยเราก็หาความพร้อมของทีมนะครับความสมบูรณ์ของทีมนะครับเพื่อให้จะเป็นตัวแทนของโซนครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ